ที่เขาบอกว่า Easter is a universal symbol of rebirth เนี่ยนะครับความลึกลับนะครับ the mystery of birth and rebirth เห็นไหมครับว่าการใช้คำนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอ่อนไหวมากนะครับไอ้คำว่า reincarnation หรือ rebirth อะไรต่างๆพวกนี้นั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกใช้ในคริสเตียนเท่าไหร่แต่ถ้าเขากล้าที่จะใช้คำนี้ต่อหน้าโบสถ์หลังนี้ด้วยเนี่ยครับก็คือว่ามันมีความเป็นสากลที่เปิดกว้างออกไปมากๆเลยนะครับเป็นอารยธรรมใหม่ที่สำคัญในการขยับตัวมันมีสัญญาณของความเปิดกว้างของการเชื่อมโยงที่เป็น the oneness ของทุกๆอะไรว่า all walk of life ใช่ไหมครับของทั่วโลกนะครับไม่ใช่ของอาชีพนะครับอันนี้ดีจังเลยครับผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราไปหาจุดกำเนิดกับการจุติของโลกของคริสเตียนได้ที่ขึ้นมาบนดินได้เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ต่างอะไรจากอัลสวิชเลยนะครับอัลสวิชคือค่ายกักกันเฉลยสงครามของนาซีที่อยู่ในโปแลนด์นะครับค่ายกักกันเฉลยสงครามที่เรียกว่าคอนเซนเทรชันแคมป์ของนาซีเนี่ยคนหลายคนในปัจจุบันเนี่ยกลับไปที่นั่นไปดูมันอย่างละเอียดละออเลยนะครับแล้วก็สรุปตรงกันว่าทำไมต้องกลับไปอีกกลับไปกลับมากลับไปแล้วกลับอีกเป็นแบบว่ารูปธรรมเป็นช่องทางเป็นเกตออฟพาราไดซ์ของเขาบอกว่าที่ใดก็ตามที่มนุษย์เดินออกมาจากความเป็นมนุษย์ได้มากที่สุดและชัดที่สุดนั้นเป็นที่เดียวกันกับที่เราจะกลับเข้าไปหาความเป็นมนุษย์ใหม่ได้ถ้าเอาสวิชเป็นแบบนั้นดูโอโมโดยดีมิลานโนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่มันอยู่รอบๆดูโอโมนั้นเนี่ยก็เป็นโลกของคารวาสธรรมที่เป็นเซคูล่าเซคูลาไลซ์เซคูลาริซึมทั้งหมดเลยไปสุดยอดที่มนุษย์จะคิดได้นะครับในทางดีไซน์ในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นธิดาพญามารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงไม่ต่างจากอัลสวิชที่เป็นค่ายคอนเซนเทรชันแคมป์ของนาซีผมคิดว่าถ้าความผาสุกสมบูรณ์สูงสุดทางวัตถุธรรมที่เป็นโลกของคารวาสธรรมตรงนี้เนี่ยมันมาถึงไกลได้ขนาดนี้นะครับไกลที่สุดได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่เดียวที่เราจะสามารถเดินกลับเข้าไปสู่ต้นทางได้มันไม่มีทางอื่นนะครับตรงนี้ชัดที่สุดทั้งอัลสวิชทั้งดูโอโมนะครับมันเป็นความควบแน่นมากๆนะครับไอ้ตัวคลิปอันนี้ 24.5 นาทีเนี่ยนะครับอย่างประโยคที่คุณวอชเชอรี่ร้องในเพลง Amazing Grace นะครับก็คือ I once was lost but now I found lost ก็คือ paradise lost นะครับแล้วก็ found ก็คือ paradise found ครับในประโยคท่อนที่2ของ Amazing Grace เป็นสารที่คุณวอชเชอรี่ต้องการสื่อให้เห็นในคลิปนี้นะครับอันนั้นนี่คือความสำคัญของดูโอโมดีมิลานโนที่มันส่งผลอย่างมหาศาลกับการทำอีสเตอร์ที่เขาเรียกว่า Resurrection หรือว่า Coming Back to Life ของพระบุตรนะครับในการที่จะฟื้นคืนพระชนม์ใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับมนุษยชาติจะได้รับโอกาสอันทรงเกียรติและก็อันอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้ฟื้นคืนชีพมาอย่างคนที่มีสำนึกนะครับ